เรามาดูเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับพรรคก้าวไกลโดยหัวหน้าพรรคชัยธวัชตุลาธนแล้วก็พิธา ลิ้มเจริญรัตน์มีการแถลงประเด็นสำคัญก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับการที่3รัฐธรรมนูญจะมีการวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลในวันที่7สิงหาคมนะก็เริ่มต้นจากไทยชัยธวัชนะฮะชัยธวัชก็พูดถึงรายละเอียดข้อต่อสู้ของก้าวไกลทั้ง9ข้อนะฮะข้อต่อสู้ที่ใหญ่ที่สุดก็คือการพิจารณาวิจัยยุบพรรคการเมืองไม่อยู่ในอำนาจของ3รัฐธรรมนูญนี่นะข้อแรกเลยเนี่ยการยุบพรรคไม่อยู่อำนาจของ3รัฐธรรมนูญเป็นข้อใหญ่เลยนะนี่ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องนี้อยู่ว่า3รัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจนี่นะแล้วก็รายละเอียดอื่นๆเป็นต้นว่านอกจาก3รัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจแล้วไม่สามารถที่จะเอาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในคดียุบพรรคอนาคตใหม่มาเป็นบรรทัดฐานได้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีที่ 3/2567 ไม่มีผลผูกพันกับการวินิจฉัยในครั้งนี้การยื่นคำร้องในคดีนี้ของกกต.ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นนะเดี๋ยวฟังเสียงของชัยธวัชในบางช่วงครับศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจในการรับคำร้องคดีนี้ไว้วินิจฉัยด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้นะครับ 1. ศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเฉพาะเท่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ไม่มีบทบัญญัติมาตราใดที่ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองไว้อย่างชัดแจ้งเลยแม้ว่าพ.ร.ป.พรรคการเมือง2560จะให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองและแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเคยมีคำวินิจฉัยที่ 5/2563 ในคดียุบพรรคอนาคตใหม่ไว้ว่านะครับพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ2561ได้บัญญัติให้ศาลมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคดีที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญด้วยแต่พรรคก้าวไกลยืนยันว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา210วรรค2นั้นกำหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัติไปออกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นคำร้องการทำคำวินิจฉัยและการดำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นไม่ได้เปิดช่องใดๆให้ไปออกกฎหมายเพิ่มเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนอกเหนือจากที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้กรณีที่มีส.ส.ที่เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลเข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขกฎหมายมาตรา112กรณีที่ส.ส.บางคนไปปรากฏตัวอยู่ในที่ชุมนุมกรณีที่มีส.ส.ไปเป็นนายประกันตัวให้แก่ผู้ต้องหาหรือคดีมาตรา112ตลอดจนกรณีที่มีสมาชิกพรรคไปแสดงความคิดเห็นให้มีการยกเลิกหรือแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เหล่านั้นล้วนไม่ใช่การกระทำของพรรคนอกจากนี้ข้อเท็จจริงตามเอกสารพยานหลักฐานจากคดีตามคำวินิจฉัยที่3/67และถูกนำมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีนี้ด้วยไม่เคยมีการไต่สวนพยานบุคคลที่ถูกอ้างอิงถึงและไม่ปรากฏว่าข้อเท็จจริงเหล่านั้นถูกจัดทำขึ้นโดยประจักษ์พยาน1กรณีที่ส.ส.ที่เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา112เรายืนยันว่ามิได้เป็นการใช้กำลังบังคับหรือการกระทำโดยใช้ความรุนแรงเพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสิ้นสุดลงหรือมิได้เป็นการใช้อำนาจเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไปเป็นนี่ฮะนี่นะฮะแล้วก็ตอนช่วงท้ายนะฮะชัยธวัชบอกนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ควรยุบพรรคก้าวไกลนี่นะฮะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีคำสั่งยุบก็ไม่ควรที่จะเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคและถึงแม้ว่าถ้าจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคก็ไม่ควรจะเพิกถอนสิทธิเกิน5ปีนึกออกมั้ยคือ1ไม่ควรยุบแต่ถ้าจะยุบก็ไม่ควรตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคถ้าจะตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคก็ไม่ควรจะเกิน5ปีอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าแถลงตอบโต้นะเค้าเรียกว่าไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะ
ไม่เคยเจอพรรคการเมืองอะไรที่เหมือนกับก้าวไกลเนี่ยกำลังจะแบบกำลังจะตายวิตายแหล่อยู่ในสัปดาห์หน้าเลย วันนี้ก็มาฟังนึกว่าจะมีอะไรโอ้สามรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจในการยุบพรรคเรื่องเดิมเลยโอ้ยแล้วที่เขายุบไปเขายุบไปมากต่อมาแบบมันคืออะไรนะฮะแล้วก็คดีนี้ไม่มีผลผูกพันในการวินิจฉัยของ3รัฐธรรมนูญในคดีที่3ทับ2567คือเมื่อ31มกราคมปีนี้3รัฐธรรมนูญได้ตัดสินว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลใช้การแก้112ไปหาเสียงนั้นเป็นสิ่งที่ล้มล้างการปกครองใช่ไหมก็จากตรงนั้นเนี่ยนำมาซึ่งกกต.มายื่นไงนะฮะคุณชัยธวัฒน์บอกว่าเอ้ยคดีนั้นน่ะไม่เกี่ยวกับคดีนี้เนี่ยคดีนี้ว่ากันใหม่อืมอาจจะว่ากันใหม่ก็ว่ากันใหม่นะครับบอกว่าเป็นคดีกกต.กล่าวหาพรรคก้าวไกลว่าล้มล้างการปกครองเนี่ยจึงเป็นข้อหาใหม่ที่3รัฐธรรมนูญไม่เคยวินิจฉัยมาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกถามว่าจริงมั้ยก็จริงนะก็จริงเพราะไม่เคยมีตอนที่ยุบพรรคไทยรักไทยยุบพรรคอนาคตใหม่อะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นข้อหาล้มล้างการปกครองนะแต่ว่าตอนไทยรักษาชาติไม่แน่ใจนะครับนะและที่สุดก็มาบอกว่าที่ข้อต่อสู้ในแง่ข้อกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินคดีเมื่อวันที่31มกราคมปีนี้นะที่ยกตัวอย่างว่าการที่พรรคก้าวไกลหาเสียงโดยจะแก้112หาเสียงตอนเลือกตั้งเนี่ยแบบนี้ไม่ได้เป็นการล้มล้างการปกครองและท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมสามรัฐธรรมนูญก็ยกตัวอย่างละเอียดมากว่าแกนนำพรรคก้าวไกลไปขึ้นเวทีแล้วก็มีพวกแกนนำ3นิ้วขึ้นมาอยู่บนเวทีด้วยให้พิธามาติดอะไรอ่ะติดสติ๊กเกอร์ติดสติ๊กเกอร์นะฮะแล้วก็สสของก้าวไกลยังไปเป็นนายประกันให้กับพวก3นิ้วที่ต้องโทษคดี112นะครับต่างๆนานาเนี่ยชัยธวัฒน์บอกว่าอันนั้นไม่เกี่ยวกับพรรคเฮ้ยก็คือตัวเองบอกว่าคดีที่ศาลตัดสินเมื่อ31มกราคมเนี่ยไม่เกี่ยวไม่มีผลผูกพันกับคดีที่กำลังจะตัดสินในวันที่7นี้ก็โอเคนะแล้วก็เลยบอกเลยบอกว่าที่ศาลตัดสินในวันนั้นและชี้แจงในรายละเอียดว่าพวกคุณสสหลายคนเนี่ยก็ไปประกันตัวให้กับนักโทษให้กับผู้ต้องหาคดี112พวก3นิ้วชัยธวัฒน์บอกว่าอันนั้นเป็นการไม่ใช่การกระทำของพรรค ไม่เกี่ยวกับพรรคมันก็เป็นเรื่องของตัวบุคคลเขาใช้ตำแหน่งสสประกันตัวแล้วเขาเป็นสสพรรคไหนก็ผมงงมากเลยคุณชัยธวัฒน์เนี่ยอันนี้เรียกว่าชี้แจงเหรอเนี่ยโอ้โหนี่คือไม่ใช่ที่จะเขาเรียกปัดความรับผิดชอบใช้ตำแหน่งสสประกันตัวคนที่ทำผิดมาตรา112แล้วก็มีแต่พรรคคุณเท่านั้นที่ทำแล้วเขาใช้ตำแหน่งสสเนี่ยเป็นสสพรรคไหนอ่ะก็มาจากพรรคก้าวไกลไงและพิธาด้วยนะท่านผู้ชมฮะวันนี้พิธาก็มีการแถลงชี้แจงเนื้อหาสรุปข้อต่อสู้ในคดียุบพรรคนะครับเป็น3ข้ออย่างเช่น1เส้นแบ่งระหว่างคดีของพรรคก้าวไกลกับพรรคอื่นที่ถูกยุบมาในอดีตคือระเบียบของกกต.เองที่ผ่านเป็นกฎหมายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี66ไม่ว่าจะเป็นอนาคตใหม่ไทยรักษาชาติหรือถ้าเกิดย้อนไปตั้งแต่ไทยรักไทยไม่มีระเบียบข้อบังคับกฎหมายของกกต.รวบรวมพยานหลักฐานในการยุบพรรคพรรคก้าวไกลเป็นพรรคแรกที่มีกระบวนการนี้เกิดขึ้นก็บอกว่าเส้นแบ่งระหว่างคดีของพรรคก้าวไกลกับพรรคอื่นมันไม่เหมือนกันสองในภาพใหญ่ตั้งแต่ปี49เกือบ20ปีเป็นต้นมามีพรรคถูกยุบไปทั้งหมด33พรรคนักการเมืองถูกตัดสิทธิ์ไปทั้งหมด249คนอันนี้เขาว่าไปนะฮะรายละเอียดสถิติท่านผู้ชมฮะและข้อ3การอ้างอิงในข้อต่อสู้ของศาสตราจารย์ดร.สุรพลนิติไกรพจน์อันนี้ก็เพิ่งทราบนะว่าอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์เนี่ยพี่ทาบอกว่าแม้ไม่ได้มีรูปแบบวาจาไปชี้แจงต่อศาลแต่เป็นในแบบลายลักษณ์อักษรซึ่งดร.สุรพลเขียนในกระบวนการพิจารณาคดีของ3รัฐธรรมนูญโดยอ้างอิงถึงกระบวนการคณะกรรมการเวนิสหรือชื่อเต็มว่าคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรปเพื่อประชาธิปไตยโดยกฎหมายซึ่งเป็นองค์กรที่ถูกตั้งขึ้นมา
พื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของสภายุโรปในเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญกรณีการรับรองแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการห้ามและการยุบพรรคการเมืองนะฮะการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นเป็นการนำองค์ประกอบที่ดูจะย้อนแย้ง2ประการอันนี้คุณพิธาก็จะไปแยกระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับพระมหากษัตริย์แต่ที่น่าสนใจคือบอกว่าอาจารย์สุรพลเนี่ยมาช่วยเป็นพยานให้โดยยกตัวอย่างกระบวนการคณะกรรมการเวนิสหรือว่าคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรปเพื่อประชาธิปไตยโดยกฎหมายคือไปยกเอากรรมการที่อยู่ในยุโรป มาสู้กับคดียุบพรรคให้กับก้าวไกลข้อกล่าวหามันจะไปด้วยกันได้ไหมเนี่ย คือมันเอาพูดกับพูดแต่อาจารย์สุรพลมาช่วยมาเนี่ยศาลก็จะงงไหมล่ะไปเอาของยุโรปมาเออมันเกี่ยวอะไรวะมาตรา112มันอยู่ในบ้านเราใช่ไม่เกี่ยวอะไรกับยุโรปเออสหภาพยุโรปทุกประเทศเลยที่มีพระมหากษัตริย์ใช่ไหมฮะคือฟังสองคนนี้แล้วมึนตึ๊บเลยมึนตึ๊บผมว่ายิ่งชี้แจงเนี่ยยิ่งเห็นอนาคตว่าโดนยุบแน่คือสู้ไม่ได้เลยใช่ใช่คือชี้แจงแถลงแล้วเนี่ยไม่มีประชาชนคนไหนที่แบบใจเป็นกลางแล้วบอกว่าเออเฮ้ยจริงว่ะเออไปยุบเขาไม่ได้นะพอเริ่มต้นมาบอกว่าสามรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจยุบพรรคก็จบแล้วเริ่มมาแบบนี้ก็จบเลย ทำไมไม่ชี้แจงให้มันแบบใช่ไหมเอออยากจะฟังเนี่ยอยากจะฟังอาจารย์สุรพลว่าช่วยพรรคนี้ยังไงแต่พอรู้พบอ๋อช่วยแบบนี้เหรอประยกกรรมธิการในสหภาพยุโรปมาสู้มาเทียบเคียงเหรออ๋อจบมันตายแน่มันโดนยุบแน่แต่อย่างนั้นเอาละเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งใช่ครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงพักตอนนี้ท่านผู้ชมฮะจะให้ไปดูสกู๊ปดีๆของปตท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรประกาศผลการตัดสินการประกวดผลงานศิลปกรรมปตท.ครั้งที่39นะฮะในหัวข้อพลังที่ส่งต่อครับนับตั้งแต่ปี2529บริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดการประกวดศิลปกรรมปตท.ขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้ที่สนใจได้ส่งผลงานประกวดภายใต้หัวข้อเรื่องที่กำหนดขึ้นในแต่ละปีซึ่งหัวข้อของการประกวดแต่ละปีจะสอดคล้องกับสถานการณ์ช่วงนั้นเป็นสำคัญและดำเนินการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะของประเทศเพื่อมุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนไทยและศิลปินผู้เข้าประกวดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานทางด้านศิลปะอันจะนำไปสู่พลังในการสร้างสรรค์แก่วงการศิลปะไทยซึ่งถือเป็นรากฐานหนึ่งของชาติให้พัฒนาและก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นโดยในปีนี้บริษัทปตท.จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดการประกวดศิลปกรรมปตท. PTT Art Award ครั้งที่39ประจำปี2567ในหัวข้อพลังที่ส่งต่อเพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ร่วมถ่ายทอดผลงานในรูปแบบของงานศิลปะทุกประเภททั้งด้านจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ดิจิทัลอาร์ต2มิติและผลงานทัศนศิลป์อื่นๆซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่เปิดรับผลงานดิจิทัลอาร์ต2มิติเพื่อเปิดโอกาสให้กับความคิดและผลงานที่มีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นโดยแบ่งผู้เข้าประกวดออกเป็น2ระดับคือระดับเยาวชนและระดับประชาชนทั่วไปคณะกรรมการได้คัดเลือกและตัดสินผลงานที่เข้าประกวดจำนวน 1,126 ผลงานจากจำนวนศิลปินที่ส่งผลงาน 1,065 คนโดยมีผลการตัดสินให้ได้รับรางวัล PTT Art Grand Prize Awards จำนวน4รางวัล PTT Art Winner Awards จำนวน20รางวัลและผลงานที่ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานอีกจำนวน102ผลงานทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นการประกวดในแต่ละครั้งจะมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงโดยในปี2567นิทรรศการแสดงผลงานจะจัดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม2567ที่ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพระยาถนนท่าพระอาทิตย์กรุงเทพสามารถติดตามรายละเอียดโครงการและการประกาศผลรางวัลได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ